มีใครในที่นี้เคยเป็นไหมครับใช้ชีวิตไปอยู่เรื่อยๆแล้วเพิ่งมารู้ตัวอีกทีนึงว่าเอ้ยแป๊บๆเดียวผ่านมา6เดือนแล้วแป๊บๆเดียวผ่านมา1ปีแล้วเหตุผลนึงครับที่ทำให้ชีวิตของคุณเป็นแบบนั้นเป็นเพราะว่าคุณกำลังติดนิสัยการใช้ชีวิตแบบออโต้ไพลอตอยู่นั่นเองการใช้ชีวิตแบบออโต้ไพลอตมันคือการใช้ชีวิตที่เราทำกิจกรรมซ้ำๆแบบเดิมๆและในหลายๆครั้งเวลาที่เราทำกิจกรรมเหล่านั้นเราก็มักจะไม่ได้คิดตามมันไปด้วยเราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันและแน่นอนครับจากการกระทำแบบนั้นมันจะทำให้ช่วงเวลาที่เราใช้เนี่ยมันเหมือนกับว่ามันผ่านไปไวมากเราแทบไม่ได้ทำอะไรใหม่ๆเลยและนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทำให้คนส่วนใหญ่เนี่ยรู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิตหนึ่งในวิธีการที่เราจะสามารถแก้ไขมันได้ครับก็คือการมอบโอกาสให้ตัวเองเนี่ยได้ลองทำสิ่งใหม่ๆอย่างน้อย1อย่างต่อวันครับถ้าง่ายๆสุดเลยก็คือร้านอาหารวันนี้อาจจะลองเปลี่ยนไปทานร้านอาหารร้านใดร้านหนึ่งที่คุณไม่เคยทานมาก่อนมันอาจจะมอบประสบการณ์ที่น่าวิเศษให้กับคุณได้แล้วหรือแม้แต่การหางานอดิเรกใหม่ๆทำหรือว่าการเรียนรู้ทักษะ